ตอนเกลี่ยคือลื่นปรือเกลี่ยง่ายสบายผิวมากทุกคนผิวดูใสขึ้นนะคะชุ่มชื้นขึ้นนุ่มขึ้นมากและที่สำคัญคือเนียนขึ้นมากด้วยชับบี้ไดอารี่สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับบุ๋มในช่องชับบี้ไดอารี่กันอีกแล้วนะคะห่างหายกับการรีวิวสกินแคร์ไปนานพอสมควรเลยเพราะเราซุ่มใช้แต่ละตัวคือนานมากๆนานจนหลายตัวคือลืมรีวิวไปเลยนะคะจนใช้หมดไปเฉยๆอ่ะยังมีอยู่ตัวนึงเนี่ยบุ๋มใช้มาเกือบ3เดือนแล้วจนไปตำขวดใหม่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันเป็นตัวที่เราแบบว่าใช้แล้วชอบใช้แล้วยังซื้อมาใช้ต่อผิวดีขึ้นเห็นผลดีขึ้นก็ต้องเอามาเล่าต่อมาบอกต่อนะคะซึ่งตัวที่เราพูดถึงอยู่ก็คือตัวนี้เลยนี่เลยนะคะทุกคนเป็นน้ำตบของ Primanes Bird Nest Trio Treatment Solution ปริมาณ140มิลนะคะตัวนี้เราได้มาช่วงโปรพอดี720บาทราคาเต็มเขาจะอยู่ที่1450บาทนะคะกับตัวนี้ก็คือซื้อได้ตามแอปฟ้าแอปส้มเลยก็จะเป็นน้ำตบที่เน้นให้ผิวของเราเนี่ยมีความตื่นทุกคนมีความตื่นสดชื่นสดใสขึ้นเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวแบบทันทีที่ใช้เลยนะคะก็จะเน้นบำรุงให้ผิวเนี่ยมีความยืดหยุ่นเสริมคอลลาเจนผิวใสลดจุดด่างดำให้ผิวดูสว่างขึ้นดูใสขึ้นแล้วตัวนี้เขามีตัวชูโรงที่แบบน่าสนใจหลายตัวมากเลยนะคะเท่าที่บุ๋มลองหาข้อมูลก่อนที่จะเอามาใช้เนี่ยเขาก็จะช่วยผิวเนียนนุ่มขึ้นอุ้มน้ำได้ดีนะคะแล้วก็ลดริ้วรอยจางๆลดรอยดำความหมองคล้ำแล้วก็ปลอบประโลมผิวนะคะให้ผิวของเรามีความผ่อนคลายมากขึ้นซึ่งเราชอบในจุดนี้มากเลยนะคะเพราะว่าผิวของเราเนี่ยมีความแดงง่ายหือง่ายแสบง่ายระคายเคืองง่ายมากซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ใช้แล้วแบบไม่แพ้ไม่แสบไม่แดงไม่ระคายเคืองเลยส่วนใครที่กังวลว่าตัวนี้เนี่ยแบบหน้าตาน้องไม่คุ้นเลยเชื่อไม่คุ้นเลยจะโอเคไหมจะปลอดภัยไหมคือตัวนี้เนี่ยบุ๋มว่ามั่นใจได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะเขาผ่านการทดสอบการระคายเคืองมาแล้วแล้วก็ไม่มีพาราเบนกับแอลกอฮอล์ด้วยนะคะนี่นะคะขวดเขาจะเป็นแบบนี้เลยเทียบกับขวดนี้คือเยินมากเพราะเราใช้เกือบหมดแล้วจริงๆนะคะแพ็กเกจของเขาก็คือแบบมีความสวยงามทุกคนเรียบๆแต่ว่าดูดีน่าใช้มากในส่วนของเนื้อนะคะก็จะเป็นเนื้อแบบเนื้อที่ค่อนข้างเหลวแบบนี้นะคะเนื้อของเขาก็จะเป็นเนื้อทรีทเมนต์เบาๆมีความนุ่มๆหยุ่นๆหน่อยนึงตอนเกลี่ยคือลื่นปรือเกลี่ยง่ายสบายผิวมากทุกคนไม่ทิ้งความเหนอะไม่เหนียวทาแล้วผิวฉ่ำมากแล้วเขาก็มีกลิ่นละมุนละมุนช่วยให้ผ่อนคลายด้วยนะคะเดี๋ยวจะตัดไปที่หน้าสดให้ดูสภาพผิวของเรากันก่อนคือเราเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะมันทีโซนแล้วก็แพ้แดงนะเป็นสิวที่ค้างง่ายมากล่าสุดก็คือเป็นเซตเดิมแล้วตอนนี้เป็นกลากน้ำนมที่เด็กๆเป็นกันนะทุกคนเขาบอกว่าโตขึ้นแล้วจะหายไปเองนี่อายุ33แล้วจ้าจะหายตอนไหนก่อนผิวคือแพ้ง่ายจริงไม่จกตานะคะแต่เราใช้ตัวนี้เราโอเคเลยนะไม่แสบไม่แพ้เลยแล้ววิธีใช้ของตัวนี้นะคะก็ใช้ในขั้นตอนของน้ำตบปกติเรียงตามความข้นความเหลวของสกินแคร์ที่เรามีอยู่นะคะใครที่ใช้โทนเนอร์อยู่นะคะก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวที่2ส่วนใครที่ไม่ได้ใช้โทนเนอร์อยู่นะคะก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกแล้วก็อาจจะตามด้วยเซรั่มแล้วก็ครีมบำรุงผิวปิดท้ายซึ่งตัวบุ๋มเนี่ยใช้ตัวนี้แบบทุกวันจริงๆทุกคนตลอด3เดือนที่ผ่านมาเลยก่อนใช้กับหลังใช้คือผิวต่างกันเยอะอยู่นะผิวช่วงนั้นคือหมองมากจริงทุกคนรอยสิวรอยดำก็เยอะและนี่ก็คือผิวปัจจุบันของเราเมื่อเช้านี้เลยนะคะผิวดูใสขึ้นนะคะชุ่มชื้นขึ้นนุ่มขึ้นมากและที่สำคัญคือเนียนขึ้นมากด้วยพวกรอยสิวรอยดำดูจางลงมากนะคะผิวช่วงนี้คือดีมากเลยนะไม่ค่อยมีปัญหาผิวเท่าไหร่ไม่ระคายเคืองแล้วพวกริ้วรอยเล็กๆก็จางลงด้วยนะคะคือดีมากเลยทุกคนเอาจริงก่อนที่เราจะลองใช้น้ำตบตัวนี้นะคะก็ได้ลองใช้น้ำตบตัวอื่นมาแบบเยอะมากหลายตัวมากก็มีทั้งตัวที่ใช้ดีตัวที่ใช้แล้วเฉยๆหรือว่าใช้แล้วแพ้ก็มีนะคะแต่หลังจากที่ใช้ตัวนี้มา3เดือนเต็มเนี่ยก็คือใช้ดีเลยนะคะทุกคนผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็เนียนขึ้นมากก็คือดีงามตั้งแต่แพ็กเกจนะคะเนื้อฟิลลิ่งความรู้สึกที่ใช้แล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้เลยนะคะส่วนตัวบุ๋มนะรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเขาเหมือนไปช่วยเสริมประสิทธิภาพของสกินแคร์ตัวอื่นให้มันดีขึ้นทำงานดีขึ้นแล้วก็ผิวชุ่มชื้นมากขึ้นโดยที่ไม่เหนอะไม่เหนียวเลยแล้วมีอยู่ช่วงนึงนะคะที่เราไปเที่ยวหลายวันแล้วไม่ได้พกตัวนี้ไปทุกคนรู้สึกว่าผิวแห้งไวแล้วก็ไม่สดชื่นเลยนะคะผิวก็หมองขึ้นมากด้วยกลับมาบ้านก็คือต้องโบกน้องตัวนี้แบบไม่ยั้งเลยนะคะรู้สึกว่าเขาช่วยเสริมเรื่องความชุ่มชื้นได้ดีซึ่งเป็นตัวที่เราจะใช้ต่อแน่นอนนะคะก็ต้องใช้ต่อแน่นอนอยู่แล้วป้าเพราะว่า
ก็ตั้งขวดใหม่มาเรียบร้อยแล้วเนาะผลลัพธ์ที่ได้หลังการใช้นะคะก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนาะเพราะว่าสภาพผิวของเราแล้วก็การใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราเนี่ยไม่เหมือนกันส่วนใครที่มีผิวคล้ายๆกันกับเรานะคะก็คือหน้าแก้มแห้งแล้วก็ผิวมันบริเวณ T zone แพ้ง่ายเป็นสิวง่ายก็น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันกับเรานะคะส่วนตัวบุ๋มก็รู้สึกว่านองเขาเนี่ยราคาค่อนข้างแรงอยู่แต่ถ้าเทียบกับประสิทธิภาพเทียบกับผลลัพธ์หลังการใช้อย่างต่อเนื่องที่ได้เนี่ยส่วนตัวถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาในการซื้อมากเลยนะคะทุกคนพิกัดตัวนี้นะคะก็มีขายที่วัสดุใครอยากหามาลองก็แวะไปดูกันได้ที่วัสดุนะคะหรือใครที่ไม่สะดวกนะคะจะวัสดุออนไลน์ก็ได้แอปส้มแอปฟ้าก็ได้เดี๋ยวบุ๋มแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะใครที่เคยใช้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงหรือว่าใครที่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าตอบได้บุ๋มก็จะตอบให้เนาะส่วนวันนี้บุ๋มต้องไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย